างกอกก๊าซเพิ่งสะดุดแพ้ SCG เมืองทองมานะครับแต่การกลับมาเล่นในบ้านเจออาร์มี่เนี่ยพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือที่จะเอาชนะให้ได้ครับแต่กลายเป็นว่าวันนี้อาร์มี่ทีมเยือนออกสตาร์ทดีเหลือเกินนะครับจังหวะหลุดขึ้นมาลูกนี้ก็มีโอกาสยิงครับมอตตินะครับนักเตะบราซิเลียนไม่ได้ BG ก็ลุยเหมือนกันครับตามสไตล์ที่เล่นในบ้านของตัวเองความได้เปรียบเรื่องของสนามด้วยนะฮะแต่ที่สุดแล้วจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับของโนโตะบอลยาวมาแล้วเป็นชัยวัฒน์หน้าเอี่ยมครับวันนี้ลงมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมเพราะว่านักเตะอย่างทางคาปริกนี่ติดโทษแบนแล้วก็โอ้ได้เรื่องเลยครับของหลังล่างโยกคนนี้ก็หม่งเข้าไปดูครับจังหวะเตะมุมโค้งไปที่2-2แล้วขึ้นเทคโอ้โหเต็มศีรษะเลยครับหมดสิทธิ์ครับผู้รักษาประตูวันนี้เป็นทางด้านของกฤษณะกันกลิ่นนะครับของ BG ปกติเนี่ยจะเป็นนฤทธิ์ทวีกุลดูดีครับจังหวะคอสขึ้นมาออกมาไม่ถึงเลยครับจังหวะคอสอย่างนี้แล้วโอ้โหแกสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับชัยวัฒน์หม่งขึ้นนำ1-0นะครับ BG เองเนี่ยเล่นในบ้านเรื่องแรงผลักดันเยอะอยู่แล้วครับแล้วมาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับได้ติดกันเลยนะครับใช่สุภเสษ ไก่แก้วครับแต่ลูกนี้ต้องชมฟาเบียน มิเชลินี่เลยยิงจังหวะนี้ยิงง่ายๆเลยนะครับยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปแต่ว่าต้องชมมิเชลินี่ที่เอาตัวรอดมาจากริมเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาได้ดูทีครับเปิดได้ซ้ายคือโอ้โหแล้วเปิดในมุมที่ผู้สาประตูออกมาไม่ได้อีกนะเซนเตอร์ฮาฟ2คนนี้ได้ยืนแต่ยืนมองเสมอ1-1ครับแต่กลายเป็นว่าเจ้าถิ่นบางกอกก๊าซวันนี้ดูยังไงชอบกลนะโดนอาร์มี่บุกสวนตลอดจังหวะยิงนี้ข้ามคานออกไปเหมือนตั้นนั้นเติมขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับ10 นาทีสุดท้ายนี่สุดท้ายโดนนำอีกครั้งหนึ่งครับโชเซ่บอตติครับลงมาเป็นตัวจริงนี่แผงลิศเลยนะครับก็เป็นบอลของจากทางด้านของโนโตะอีกแล้วนะครับที่จับแล้วยัดเข้าไปเนี่ยวิ่งทะลุมาจากด้านหลังเลยครับแล้วก็ชาร์จลงนี้ในกรอบหกหลาเข้าไปดูครับจังหวะไปรู้แหมกึ่งยิงกึ่งผ่านก็ว่าได้นะอย่างนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าพอไปถึงบอตตินี่ก็เสร็จเลยครับ1-2-1นะครับอาร์มี่นำในครึ่งแรกแล้วโอ้โหจังหวะหน้ามันจะตีเสมอตั้งแต่ช่วงต้นเกมครึ่งหลังเลยครับเขี่ยมาไม่ถึง10วินาทีลาสลัดคาบิบี้ยิงลูกนี้ข้ามคานออกเฉยเลยครับดูครับจังหวะของสุรเดชธงชัยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษพลาดแล้วนะครับชัยวัฒน์แล้วนี่ครับซ้ายโอ้โหยิงลูกนี้ข้ามคานออกไป BG มาอีกครั้งหนึ่งอัดลูกนี้ก็ยังติดเซฟโอ้โหคือลุยหนักแล้วแหละครับช่วงท้ายเนี่ยเริ่มมา3นาที BG มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากเตะมุมครับบอลหลุดไปถึงเสา2แล้วขวาลูกนี้ของธีรเทพวิโนไทยไม่ได้ครับลูกนี้พอไม่ได้ครับดูลูกนี้ให้ดีครับประตูที่3จังหวะเท้าขวางวอตติตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับต้องยิงอย่างสถานเดียวครับจังหวะนี้บอลผู้ช่วยผู้สินให้สัญญาณว่าข้ามเส้นไปแล้วประตูที่2ครับของวอตติในเกมนี้ดูนะฮะจังหวะของวอตติมาคนเดียวครับแล้วยิงข้ามไปแล้วครับดูจากเส้นดูจากภาพช้าตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือจังหวะความผิดพลาดของเกมรับแหละครับไปเล่นกันสั้นๆแล้วไม่มีใครเลยครับในกรอบไม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากกดอย่างนี้แล้วยิงดีด้วยครับนี่แหละฮะข้ามไปแล้วนะครับช็อกเลยครับแฟน BG โดนนำ3-1 ไม่พอแล้วเกือบจะ4ซะด้วยซ้ำเมื่อลูกคอสตรงนี้มาของเอเดนเนสผู้ผ่านตั้งแต่จังหวะสุดท้ายยังช่วยไม่ได้ครับกิจสนะกันกินเกือบไปครับโกรันโยคูวิชแม่แบบเรียดนี่เสียดายเลยครับคือถ้า4นี่จบแน่ครับแต่พอไม่4นี่ BG ก็ยังลุ้นอยู่ครับธีรเทพเปิดหยอดเข้าไปแล้วกักกันเองลูกนี้เสร็จเลยครับเกมรับกับผู้รักษาประตูเป็นของคู่กันนะครับเดี๋ยวคุณลูกนี้ผู้รักษาประตูคิดจะทำอะไรครับนี่คือพอออกมาแล้วเหมือนเจ้าตัวจะรับก็ไม่รับจะชกก็ไม่ชกนะฮะคือกักเก๊ๆกังๆครับแล้วเดี๋ยวดูนะฮะเปิดมาทางด้านของ BG เนี่ยแล้วไม่รู้จะเอายังไงก็เรียบร้อยเลยฮะสราวุธกองล่ามนะเหมือนจะพยายามจะทุบไหมหรือว่าจะพยายามจะรับหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยหลุดมือครับเพราะว่ามีดาวุธดินเขตที่เบียดไปด้วยกลายเป็นว่าชนกันเองซะอย่างนั้น และคานบี้ก็ยิงประตูที่ง่ายที่สุดในชีวิตลูกหนึ่งแหละอาจจะชะล่าใจไปหน่อยพอ 2-3 นี่บีจีลุยเลยครับแล้วโอ้โหลูกนี้หลุดกรอบออกไปไม่ได้ครับผ่านไปประมาณนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโมริวะนะฮะจังหวะขึ้นมาของเซ็นเตอร์ฮาร์ทญี่ปุ่นถ้าเป็นทาตีนเมื่อกี้ไม่น่าจะเหลือจบเกมครับบางกอกก๊าซแพ้คาบ้านกับอาร์มี่ 2-3 โอ้โหแมนเชสเตอร์ดีใจยิ่งกว่าเลสเตอร์ขึ้นชั้นชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น